รับชมบรรยากาศยามเย็นสะพานชนลมารวิถีชายทะเลชนบุรีสวัสดีค่ะช่องน้อนุคอมเมนต์ค่ะวันนี้พาชมบรรยากาศยามเย็นที่ชายทะเลจังหวัดชนบุรีนะคะอันนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่เป็นสถานที่พักผ่อนใหม่สำหรับชาวชนบุรีและจังหวัดอื่นๆใกล้เคียง นี่เราถ่ายแบบระยะเขาเรียกว่าสั้นๆช่วงสั้นๆน,นะแล้วก็วันนี้ตอนแรกไม่ได้คิดจะถ่ายนะคะแต่เห็นผู้คนมารับประทานอาหารมานั่งรถเล่นมาซื้อของอะไรประมาณนี้แล้วก็ชมวิวอะไรกันก็คือผู้คนสบายใจใช้ชีวิตกันสบายสบายก็ชนบุรีเองเพิ่งเปิดไม่นานคือเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าไม่ให นั่งทะเลไม่ให้ไปไหนไม่ให้มาไหนแต่ตอนนี้คือเขาเปิดปกติแล้วให้ไปมาได้ก็มีผู้คนออกมาพักผ่อนหย่อนใจหลายสถานที่เราก็เลยเก็บตกบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมวันนี้จุดเริ่มต้นจากการถ่ายคลิปนี่คือเราวิ่งไปสุดเกือบตรงกลางเลยนะคะแล้วก็ตรงกลางสะพานนู่นเข้าไปลึกๆข้างในนู่นแล้วก็คือฝั่ง ซ้ายมือจะเป็นป่าชายเลนเดี๋ยวเราจะลงไว้อีกคลิปหนึ่งนะคะแต่คลิปเนี้ยคือเราจะถ่ายเฉพาะาเป็นโซนแบบพักผ่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็ค้าขายแต่ช่วงที่ถ่ายคลิปนี้ก็คือเป็นเวลาประมาณทุ่มหรือสองทุ่มไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ถ่ายยาวไปเลยเนี่ยเห็นไหมคะ คนมาพักผ่อนขี่มอเตอร์ไซค์เล่นแต่ไม่มีจักรยานนะถ้าคนวิ่งออกกําลังกายเขาจะอยู่อีกเลนหนึ่งนะคะนี้เราเราถ่ายเลนจากขามาเราก็คือถ่ายฝั่งฝาและขากลับนี่เราถ่ายเฉพาะเลนซ้ายเพราะฝั่งฝาเป็นแค่ป่าชายเลนแล้วก็ไม่ให้จอดรถไม่อนุญาตให้จอดรถไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปไม่อนุญ,ญาตให้นั่งเลน่นแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยคือคุณจะทําอะไรก็ได้คือเขามี กดไว้แบบนั้นหรือทุกๆวันหรือเฉพาะวันนี้ก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงความปลอดภัยนะคะเพราะว่ามีการมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปเดินทางกลับขี่มอเตอร์ไซค์ตรตวจตาว่าใครทำอะไรอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้ใครต้องการความช่วยเหลือใดๆคือมีความปลอดภัยมากๆเลยแล้วก็ผู้คนเยอะมากคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่าจะให้แค่ชมบรรยากาศเฉยๆเพราะว่า มันมืดมากแล้วถ่ายก็คือแบบไม่ไม่สวยงามต้องขอเป็นตอนกลางวันจะถ่ายได้ดีกว่านี้ข้างหน้าที่เราเห็นปลาฉลามนั่นคือแลนด์มาร์กของเขานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้ววันหน้าจะทำคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมวันนี้จบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้บ๊ายบาย